คุณรู้ไหมเมื่อก่อนถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเป็นยังไงจะติดมากติดเป็นพิเศษเลยตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปรถติดมากเลยหนูแต่ก่อนรถติดมากเลยแบบไม่ขยับเลยแต่ก่อนรถก็ติดนะทุกคนไม่ค่อยโอเคหรอกแล้วตอนนี้ล่ะดีขึ้นค่ะเพราะว่ามีไฟแดงแล้วก็ทำเลนใหม่เพิ่มเลนขึ้นมาพอทำเสร็จเนาะดูดีกว้างขึ้นสะอาดการจราจรไม่ติดขัดรู้ไหมใครทำไม่รู้อ่ะไม่ทราบก็ต้องเป็นของอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม่ทราบค่ะเขาทำถนนไงคะไม่เลยจริงใครทำไม่สำคัญขอแค่คนกรุงเทพเดินทางสะดวกขึ้นก็พอทำจริงทำได้ทำต่ออัศวินเบอร์6